ร์หนุ่มของเรานะฮะนาวินต้านะครับก่อนหน้านี้นะครับเราเพิ่งรายงานข่าวไปเองจำได้ไหมเรื่องที่เขาโพสต์ภาพลงไปในไอจีแล้วก็เป็นภาพแบบมีแหวนที่นิ้วนางอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยภาพนี้นะฮะคนก็มโนกันว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าตกลงยังไงตกลงกับไฮโซน้ำหวานเนี่ยคือแอบมั่นกันแล้วหรอ เพราะว่ามีคนสนิทเนี่ยก็มีหลุดออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาแอบมั่นกันแล้วไอ้คนสนิทเนี่ยใครอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเออใครอ่ะนะสนิทกันใหญ่ดาวินต้าก็ได้บอกไปว่าไม่จริงไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงนะฮะนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับนักข่าวไปย้ำอีกรอบเอาสิไปเจอใช่ไหมมาไปเจออะไรยังไงเนี่ยว่าโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นภาพเนี่ยนะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายคนเขาก็มองว่าเอ้ยมันมีการแท็กชื่อซัมวันด้วยนะชาวโซเชียลเนี่ยนะคะเขาก็เลยแบบว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะก็ทั้งที่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ค่ะยังมีปัญหารักสามเศร้ากันอยู่เลยนะคะแต่วันนี้หนุ่มนาวินต้าก็โพสต์นะคะภาพสดแบบนี้ระหว่างใครกับใครก็นี่ไงก็เป็นเนมต้าแล้วก็ชิตตี้เออกลัวเรียกชื่อเขาผิดแล้วเนี่ยเออไม่นานไม่นานคุณก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมไปโพสภาพสวมแหวนได้ล่ะมันมั่นสายไฟแลบหรือเปล่านะคะก็คือไฮโซน้ำหวานนี่แหละก็2คนนี้นะคะเขาก็บอกว่าใช้เวลาคบหาดูใจกันคบหาดูใจกันเนี่ย4เดือนแล้วนะคะก็ยิ่งสร้างความสงสัยใครรู้ให้กับนักข่าวก็สงสัยว่าเอ๊ะตกลงยังไงไอ้ที่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์อะไรกันแน่คือสุดท้ายนักข่าวไปเจอคุณนาวินต้าที่งานอีเวนต์อันนี้แหละก็เลยสัมภาษณ์ผมชอบคำตอบของนาวินต้ามากทำไมอ่ะไปฟังเลยมั้ยอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเขาจะเฉลยให้ฟังเอาเหรอแล้วเขาบอกมีเซอร์ไพรส์อันนี้นั่นแหละนั่นไงเป็นไงเป็นสุดยอดไหมตามไปดูอีเวนต์นะ เอาไปฟังเลยดีกว่าฟังเลยเชิญค่ะก็ทราบดีครับว่าวันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะว่าอยากจะถามเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะบอกพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนว่าปกติแล้วเนี่ยผมมีอะไรก็ผมก็จะพูดตรงๆแล้วก็จะบอกนะฮะไม่ได้ปิดอะไรหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดคุยเรื่องของแหวนเนี่ย อยากจะวันนี้จะขอไม่ตอบเพราะว่าจะมีงานที่แถลงข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยที่จะจัดขึ้น เรื่องของวันเวลาสถานที่เนี่ย เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงก็น่าจะเป็นเดือนหน้าครับเดือนหน้าเพราะว่าผมก็ยังมีแผนการที่ต้องเดินทางยังมีงานที่จะต้องทำก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่เดือนนี้ก็คงเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยตอนนี้จะยิ้มหน้าสีชมพูใช่ไหมคะตอนนี้มีความสุขดีครับไม่โสดครับโอเคไหมแฟรี่โอเคค่ะคุณอยากรู้คำตอบไหมอยากรู้คำตอบค่ะเดี๋ยวรู้คำตอบไปรออีเวนต์หน้าเดือนหน้าเพราะอีเวนต์หน้าจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่อีเวนต์นี้อย่างเอาสิผมว่านักข่าวนะตอนสัมภาษณ์นะแบบโถไม่จบต้องแบบปิดบัญชีคดีนี้ไม่ได้ต้องตามไปอีเวนต์หน้าจ้าเดี๋ยวจะไปตามดาราคนอื่นบ้างเออแต่ก็ไม่ได้ไงเรื่องนี้ไม่ได้พอดีรู้ไปแล้วก็ต้องตามต่อให้จบต่อให้จบหลายคนให้ความสนใจมากเพราะมันงงอ่ะใครๆก็งงแล้วคุณนาวินต้าทิ้งไว้อย่างนี้ด้วยสิว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดือนหน้ามารอดูกันนะคะนะฮะเซอร์ไพรส์ด้วยคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคงไม่ใช่แบบแพทใช่ไหมคุณก็ไปโยงเขามาคิดไม่เฉยมันเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆ